วัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะพามาดูต้นข่อยราคาหลักหมื่นหลักแสนครับเพราะว่ากว่าจะตัดแต่งได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลาหลายปีเดี๋ยวไปชมนี่คือต้นแรกครับต้นนี้คงจะหลักหมื่นนี่แหละครับว่าต้นไม่ใหญ่มากต้นนี้ก็พอๆกันส่วนต้นนี้ต้นใหญ่ครับนี่ครับดูเฉพาะโคนต้นก็ใหญ่มากเลยกว่าจะได้ขนาดนี้ตัดแต่งก็ได้สวยงามครับนะครับตัดแต่งได้สวยงามใหญ่มากตอนนี้จะได้ถ่ายชูใกล้เลยนะครับนะครับตอนนี้ต้นใหญ่พอสมควรน่าจะหลักแสนอยู่ใหญ่ครับนะครับต้นใหญ่ต้นสูงช่วงนี้แสงอาจจะไม่พอครับเพราะว่ายังเป็นช่วงพายุอยู่ครับคนต้นใหญ่มากมีต้นเล็กแตกหน่อขึ้นมาด้วยแตกแขนงใหญ่มากไม่รู้ใช้เวลากี่ปีนะครับกว่าจะได้ขนาดนี นี่ก็ต้นเล็กธรรมดาครับต้นข่อยน่าจะอยู่ที่หลักพันหลักหมื่นนะเพราะว่ามันยังไม่แก่มากยังไม่โตมากเหมือนต้นเมื่อกี้นะครับต้นถัดไปครับนะครับเพราะว่าต้นข่อยมันจะหงิกงอของมันเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องไปตัดมันนะครับแต่ถ้าอยากให้มันหงิกมันงอกว่านี้ก็อาจจะมีการตัดตั้งแต่ตอนปลูกเล็กๆเลยแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยThank you.
แล้วก็ไปดูต้นสุดท้ายกันเลยครับจะพาไปดูต้นสุดท้ายนี่ครับต้นสุดท้ายต้นนี้ก็สวยครับตัดแต่งได้สวยงามเลยทีเดียวต้นใหญ่มากต้นนี้ครับคนต้นใหญ่นี้บ่งบอกว่าอายุหลายปีแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้พามาดูต้นข่อยสวยๆ งามๆก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับติดตามรับชมขอบคุณครับ